แต่ว่าสิ่งที่เป็นไฮไลท์ก็คือจังหวะที่มีการปะทะคารมกันเขาไม่ได้ทะเลาะก,กันใช่ไหมคะอืมออจะใช้คําว่าถกเถียงกันในสภาแบบนี้ได้ไหมอ่ะนะฮะเรื่องของข้อบังคับแต่เห็นมีท่านหนึ่งเท้าเอลเลยนะล <c oughs> ุกขึ้นเท้าเอลแล้วแล้วก็มีเสียงเหมือนเสียงเชียจากด้านล่างด้วยนะเสียงโหงฮาขึ้นมาว่าเอ๊ะเป็นอะไรกันเนี่ยฮะ,ะเป็นการปะทะคารมกันระหว่างท่านรองประธานสภาคนที่หนึ่ง คุณพิเชษเชื้อเมืองพานซึ่งทําหน้าที่ประธานณตอนนั้นจากพักไหนคะจากพักเพื่อไทยอ๋อกับคนที่ลุกขึ้นมาเถียงกันคือคุณหมอชนน่านนะฮะก็จากพักเพื่อไทยเหมือนกัน <c oughs> เคยเป็นอดีตหัวหน้าพักด้วย <c oughs> ใช่ไหมฮะมีบางจังหวะนะที่คุณหมอชนน่านพยายามอธิบายเรื่องของข้อบังคับนะฮะบ,บอกว่าเรื่องการลงมติอะไรแบบนี้นะครับแล้วพอเถียงกันไปเถียงกันมาเนี่ยท้ายที่สุดมีอากัปกิริยาของคุณหมอชนน่าน ลักษณะคล้ายกับว่าเหมือนมีการชี้หน้าแล้วท่านพิเชษก็บอกว่าอย่าชี้หน้าอย่าชี้สุดท้ายมันจบลงตรงคำที่บอกว่าถ้าทำไม่ได้คุณหมอชญานพูดนะถ้าทำไม่ได้ให้รองสองขึ้นมาทำเองมาถึงรองครณธานาธดนั่งอยู่ข้างๆนะฮะพอคุณหมอชญานพูดแบบนั้นเสร็จปุ๊บคุณพิเชษออกอาการยังไงไปดูคลิปนี้กันนะครับหน้าที่ธรารมทานครับทำตามข้อบังคับหนึ่ง้าครับ ทำตามข้อบังคับ105มีข้อสังเกตต้องให้สภาลงมติก็ลงมติไงครับแต่ท่านให้เสนอยติเสนอทำไมท่านก็บอกว่าต่อไปเป็นการลงมติตามข้อสังเกตท่านก็ถามดิครับว่าใครเห็นชอบไม่เห็นชอบแค่นี้เองครับถ้าท่านทำไม่ได้เปลี่ยนลองสอง,องขึ้น,นะไม่ต้องชี้หน้าไม่ต้องชี้หน้าไม่ต้องชี้หน้าอยากเป็นก็ขึ้นมา อยากเป็นก็ขึ้นมาดูเดือดเลยทีเดียวนี่ครับคุณหมอชนน่านบอกนะถ้าท่านทําไม่ได้เปลี่ยนรองสองขึ้นมาหมายถึงคุณพระดอนปิศนานากุลใช่ไหมที่นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วหันไปดูหน้าคุณพระรดอนก่อนทำหน้าไม่ถูกเลยหน้าตึงเลยตอนนั้นเนี่ยนะฮะแล้วคุณพิเชษก็ตอบกลับมาว่าไม่ต้องชี้หน้าอยากเป็นก็ขึ้นมาแม้แต่จํากันได้ใช่ไหมคุณน้องนานผู้ชมก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวะที่บอกว่าอจะมีการดันคุณหมอชนน่าน ขึ้นมาเป็นประธานสภาหรือเปล่ามาคุมงานสภาเออนะฮะแต่สุดท้ายก็เป็นคุณพิเชษเนี่ยที่ขึ้นมานะตรงนี้นะฮะนี่เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นจากการอภิปรายเมื่อวานนี้นะครับหลังเกิดการพัฒนารุมกันระหว่างคุณหมอชูน่านสีแก้วสสนานพักเพื่อไทยกับคุณพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่หนึ่งซึ่งมาจากพักเดียวกันคือพักเพื่อไทยคราวนี้ถ้าเราย้อนเหตุการณ์กลับไปก่อนหน้านนี้ก่อนจะเกิดคลิปเหตุการณ์นี้นะฮะ คุณหมอชนน่านลุกขึ้นอภิปรายแล้วก็ยกข้อบังคับบอกว่าไม่จําเป็นต้องเสนอยติอะไรโดยที่ประชุมสามารถลงมติกันได้เลยว่าเห็นด้วยหรือไม่กับข้อสังเกตนี้นะครับแต่คุณพิเชษก็ถามที่ประชุมว่ามีท่านใดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตเชิญเสนอครับพอพูดแบบนี้เสร็จปุ๊บคุณหมอชนน่านก็ลุกขึ้นมาอธิบายเรื่องข้อบังคับในการลงมติข้อสังเกตแล้วก็บอกว่าไม่เห็นด้วยอยู่แล้วที่จะส่งข้อสังเกตนี้ไปให้รัฐบาล ทางคุณพิเชษนะก็กสวนกลับมาว่าแล้วแต่ท่านครับก่อนจะนําไปซึ่งการตอบโต้กันแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่เราเห็นจากในคลิปเมื่อสักครู่นี้นะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นเนี่ยนักข่าวไปถามคุณพิเชษเชื้อเมืองผ่านคุณพิเชษก็พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับบอกว่าอ่ะถึงแม้ทั้งคู่จะอยู่ในพักเดียวกันแต่พอเกิดความไม่เข้าใจกันมันก็เป็นเรื่องธรรมดาในสภาแต่คุณพิเชษบอกก็ยังไม่เข้าใจจุดหนึ่งนะตรงที่ว่า คุณหมอชนน่านเขาเป็นอะไรอะ่ะค่ะคุณหมอชนน่นเป็นอะไรถึงออกอาการขนาดนี้อถามว่าไปกินอะไรมา <c oughs> แล้วก็คุณพิเชษบอกนะว่าตนเองเนี่ยมีบทบาทมีหน้าที่ก็ต้องทําตามหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมก็ต้องควบคุมการประชุมการจะทําอะไรเนี่ยต้องมีขอบเขตไม่ใช่ว่าอยู่สภามานานแล้วจะทําอะไรก็ได้นะฮะจะแนะนำอะไรก็ควรค่อยๆพูดกัน <c oughs> อย่าไปใช้อารมณ์ <c oughs> ตนเองต้องควบคุมการประชุม คราวนี้นักข่าวก็ถามว่าแล้วหลังจากนี้ล่ะหลังจากนี้ไปเนี่ยถ้าต้องเจอกันในพักจะต้องมีการเคลียร์ใจคุยกันอะไรยังไงไหมคุณพิเชษก็บอกว่า,าก็คงไม่ต้องเคลียร์อะไรหรอกตอนเองไม่ได้ถือสาอยากทําอะไรก็ทําแต่ยืนยันว่านในพักเพื่อไทยเรื่องนี้ไม่ได้เป็นความขัดแย้งกันในพักแต่นิดนึงนะก็ไม่เข้าใจว่าช่วงหลังๆก็ไม่รู้นะว่าเขาเป็นอะไรเขาในที่นี้ หมายถึงคุณหมอชุน,นานหรือเปล่าอบอกหลังๆเนี่ยไม่รู้นะว่าเขาเป็นอะไรไม่เหมือนเมื่อก่อนอจริงๆน่าจะคุยกันภายในแต่ว่า <c oughs> อย่างว่านะคะเดี๋ยวเราไปฟังอีกฝั่งหนึ่งบ้างคุณหมอชนนานที่เกิดวิวาทะขึ้นคุณหมอชนนานออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันบอกว่าชี้แจงนะว่าตัวเองไม่ได้เป็นอะไรอ,อย่างที่มีคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเปลี่ยนไปหรือเปล่าแต่เมื่อวานนี้จังหวะคุณหมอชนนานบอกว่าคือเห็นการทําหน้าที่ของท่านประธานพิเชษอะแล้วก็มองว่ามันไม่ตรงกับข้อบังคับของสภาแล้วก็บอก ว่าท่านพิเชษดูมึนๆอ่ะกตัวเองก็เลยอยากช่วยอยากช่วยดึงสติให้แล้วก็มองว่าถ้าณตอนนั้นไม่สามารถทําได้ก็ควรให้รองประธานอีกคนนึงม,มาทําหน้าที่แดนก็แค่เท่านั้นเองไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะไปฟังคําชี้แจงของคุณหมอชอลนาศีแก้วกันบ้างชี้แจงบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ท้าทายอะไรแค่เห็นว่าประธานทําหน้าที่ไม่ชอบด้วยข้อบ,บังคับจึงต้องประท้วงแล้วบอกให้คุณพิเชษทําตามข้อบ,บังคับให้ถูกต้อง ไม่มีวัตถุประสองค์อะไรหากปล่อยให้คุณพิเชษทำผิดข้อบังคับสภาก็จะวุ่นวายตัวเองจึงต้องบอกว่ามันมีข้อบังคับอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเสนอยติอะไรอีกซึ่งก็มองว่าถ้าทำหน้าที่ไม่ได้คุณพระดอนปริชนานัตถกุลที่นั่งอยู่ข้างๆเนะี่ยรองประธานคนที่สองก็ยังนั่งรอเปลี่ยนขึ้นทำหน้าที่อยู่ไงผมว่าคำพูดตรงนี้แหละนะฮะที่บอกว่าจะดึงสติ แต่มันกลับทำให้นทนประธานพิเศษติแตกกันเลยทั้งสภาก็ฮือฮากันเลยเออ,เออนั่นแหละแต่กระดีกันถ้าการจะสลับที่มันก็เป็นอำนาจหน้า,นาที่ของกลุ่มของรองประธานสภาท่านเองไหมคะมที่จะสลับแตะมือกันขึ้นมาไม่ใช่ว่าด้านล่างเนาะมาขอให้เปลี่ยน<ช>ทีนี้คุณหมอก็บอกว่า การที่อยู่พักเดียวกันแต่มีภาพลักษณ์ออกมาเช่นนี้ทําให้ดูไม่ดีต้องมีการพูดคุยและเคลียร์กันหรือไม่มคุณหมอชละนานตอบนะะักข่าวแบบนี้นะคะบอกว่าไม่ต้องเคลียร์เพราะเป็นเหตุเป็นผลอยู่แล้วผมก็ไม่ได้โกรธอะไรไงยืนยันว่าไม่มีปัญหาอะไรกันย้ําเพียงแค่อยากให้ประธานทําหน้าที่ด้วยชอบกับข้อบังคับคือให้ทาหน้าที่ตามข้อบังคับสภาไม่ได้โกรธและเมื่อวานเนี่ย ไม่ได้เล่นละครด้วยไม่มีเรื่องของละครอะไรนะรเพราะตัวเองดูแล้วคุณพิเชษนะดูมืนไปไม่ถูกะจะหนักยิ่งขึ้นไปเนี่ยไปบอกเขามืน <c oughs> คุณหมอบอกคุณพิเชษดูมืนไปไม่ถูกซึ่งตัวเองก็พยายามจะช่วยเขาแต่พอช่วยก็เกิดการโต้เถ,ถียงกันคุณพิเชษก็คงไม่ได้โกรธตัวเองเป็นจังหวะของการทําหน้าที่กันในขณะนั้นนี่โอ้โหลําพังแค่ ผลโหวตที่ออกมาแบบนี้เนี่ยนะที่ไม่ตรงตามมติพักใช่ไหมใช่แล้วยังมีการวิวาทะกันระหว่างต้องบอกว่าเป็นผู้ใหญ่ในพักด้วยนะทั้งคู่ทั้งสองคนเป็นแกนนําคุณพิเชษบอกว่าคุณหมอชลน่าแปลกไปนะช่วงหลังจู่ๆก็โมโหขึ้นมาส่วนคุณหมอบอกว่าคุณพิเชษมึนอ่ะเป็นรองประธานสภาแต่ว่าเหมือนมึนกับข้อบังคับโอ้โหแล้วบรรยากาศหลังจากนี้ไปในพรรคเพื่อไทยจะเป็นยังไงนะฮรรวมถึง คำถามสำคัญก็คือพอผลโหวตออกมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยถามว่าพรรคเพื่อไทยยังเป็นแกนนำจะตั้งรัฐบาลอยู่จริงหรือไม่มหรือมีพรรคอื่นพรรคใดที่ณนะตอนนี้นะฮะมีอำนาจในการต่อรองสูงกว่าหรือเปล่าจนสสในพรรคเพื่อไทยก็ไม่กล้าโหวตตามมติพร<อ>้าแบบนี้เหรอจริงๆนะวันนี้ก่อนเข้ารายการอ่ะผมเจออาจารย์ธนพรด้วยนะ,ค,ะคุณน้องก็เจอใช่ไหมเจอค่ะได้แวะถามอาจารย์นิดนึงว่าเหตุการณ์เมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นแต่ว่าผมขอที่นึงแล้วกันนะ อาจารย์ธนพรน่นะฝากบอกมาแบบนี้ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยการเดินหน้าของพักเพื่อไทยจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องขออนุญาตก่อนนะผมก็เลยถามว่าขอใครอาจารย์<อ>พักเพื่อไทยเขาเป็นแกนนำนะอาจารย์อบอกว่าก็ไปขอครูใหญ่ไงเดี๋ยวมีตั้งร้อยกว่าเสียงอ,อีกครูใหญ่เนี่ยเขามีไม่ถึงร้อยนะ เอาแค่สภาล่างเหรอคุณน้องนับแค่สภาล่างเหรอต้องนับรวม <S <S เออคือการเมืองต้องดูภาพรวมนะ <S <S เออแต่ว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นเป็นบทวิเคราะห์ของอาจารย์ธนพรศรยากูนะผมเอามาฝากกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะ